สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Mary Homemade วันนี้เราจะมาทำขนมปังโรฟักทองกันค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ได้ใส่ไข่แล้วก็ไม่ได้ใส่นมนะคะแต่ว่าเนื้อขนมปังเนี่ยก็ฟูแล้วก็นุ่มมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่แป้งขนมปังค่ะ250กรัมนะคะตามด้วยยีสต์ค่ะ5กรัมหลังจากนั้นเราก็จะเติมเกลือนะคะเศษ 1/8 ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ50กรัมค่ะหรือถ้าใครอยากจะลดหวานลงก็สัก30กรัมหรือว่า40กรัมก็ได้นะคะทำการผสมให้ส่วนผสมของแห้งเนี่ยค่ะกระจายตัวแล้วก็เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่า150กรัมถึง160กรัมนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆใส่ไปสัก150กรัมก่อนนะคะเพื่อป้องกันแป้งโดแฉะหลังจากนั้นก็เติมเนื้อฟักทองบดนะคะที่เรานึ่งแล้ว100กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนะคะอีก30กรัมน้ำมันเนี่ยจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้ค่ะน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะแล้วก็ทำการผสมให้ส่วนผสมพอเข้ากันนะคะวันนี้เราจะนำไปนวดด้วยเครื่องนวดเวลาเพื่อนๆใส่น้ำนะคะอย่าใส่ไปจนหมดให้ทยอยใส่นะคะเพราะว่าตัวเนื้อฟักทองที่เรานำไปนึ่งแล้วมาบดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ข้างในด้วยค่ะถ้าเราใส่น้ำลงไปครั้งเดียวจนหมดเลยนะคะแป้งโดเราอาจจะแฉะจนเกินไปทำให้เราต้องคอยเติมแป้งนะคะให้เราใส่แล้วก็ขยักขึ้นมาเอาไว้สักประมาณ20กรัมก็ได้ค่ะตัวน้ำนะคะแล้วเราก็ทำการนวดนวดจนแป้งโดเนี่ยเนื้อเนียนถ้าแป้งโดแห้งไปนะคะเราก็ทยอยเติมน้ำที่เหลือค่ะทีละนิดนะคะจนกระทั่งได้เนื้อแป้งโดที่เนียนไม่ติดโถแล้วก็ไม่ติดอ่างผสมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งขึ้นมาพักค่ะโดยจะพักในอ่างผสมนะคะที่เราทาน้ำมันหรือว่าเนยก็ได้นะคะบางๆไว้ที่อ่างผสมแล้วก็นำแป้งมารวบให้ตึงนะคะพักลงไปในอ่างผสมค่ะใช้เวลาพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้แป้งได้คลายตัวนะคะแล้วก็ให้ยีสต์ได้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะพอเราพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งออกมาตัดแบ่งเป็นก้อนๆค่ะทั้งหมดเราจะตัดแบ่งเป็น16ก้อนเท่าๆกันนะคะวันนี้แป้งของเราจะได้น้ำหนักอยู่ประมาณ500กรัมค่ะก็เพื่อนๆทำการโรยแป้งนวล นะคะเพื่อป้องกันให้แป้งนวลเนี่ยไม่ติดกับโต๊ะนะคะแล้วก็นำแป้งโดเนี่ยออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะ16ก้อนถ้าสังเกตว่าตัววันนี้แป้งโดจะนิ่มไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวของฟักทองมันมีน้ำเยอะแล้วทำให้ตัวแป้งโดเราจะแฉะไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็ใช้แป้งนวลช่วยนะคะเพื่อทำการให้การปั้นเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเราไม่ใช้ตัวแป้งนวลช่วยนะคะอาจจะใช้เป็นแตะน้ำมันนิดๆก็ได้ค่ะเพื่อช่วยให้การปั้นเนี่ยง่ายขึ้นนะคะพอเราตัดแบ่งเป็น16ก้อนเท่าๆกันแล้วนะคะเราก็ทำการปั้นคลึงนะคะเป็นก้อนกลมทำทุกๆชิ้นนะคะให้ครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งเนี่ยมาพักอีก15นาทีค่ะการพักแป้ง15นาทีนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ยีสต์เนี่ยได้คลายตัวได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าก่อนการใช้ยีสต์นะคะถ้าสมมติว่ายีสต์เราเก่าเราต้องอย่าลืมวอร์มยีสต์ก่อนนะคะแต่ว่าถ้ายีสต์เราไม่ใช่ยีสต์เก่านะคะก็สามารถผสมเข้าไปในตัวแป้งได้เลยค่ะหลังจากที่เราพักครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมาเตรียมกดไล่ลมนะคะวันนี้เราจะใช้ถาดอบนะคะในการอบอยู่ขนาด 8x8x2 นิ้วนะคะวันนี้จะปูด้วยกระดาษไขเช่นเคยค่ะเพื่อง่ายต่อการยกแล้วก็นำออกมาจากตัวพิมพ์นะคะเพื่อนๆทำการกดแป้งโดนะคะไล่ลมทีละลูกนะคะกดไล่ลมแล้วก็ทำการรวบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมค่ะทำการปั้นทุกๆก้อนนะคะเรียงใส่ถาดอบค่ะเมื่อเราทำครบทุกก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งไปพักนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือจนกระทั่งแป้งเนี่ยขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วเราก็จึงจะนำมาอบซึ่งถ้าระหว่างที่เพื่อน
พักแป้งนะคะได้เสร็จ3ส่วน4ของระยะเวลาการพักแป้งแล้วนะคะให้ทำการวอร์มเตาอบก่อนค่ะอย่างน้อย15นาทีนะคะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะพอแป้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะนาน 13-15 นาทีนะคะโดยใช้ไฟล่างเปิดพัดลมนะคะแค่นี้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็จะได้ขนมปังโรฟักทองเนื้อนุ่มๆนะคะไม่ใส่ไข่แล้วก็ไม่ใส่นมค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนแพ้ไข่แพ้นมนะคะสามารถนำสูตรนี้ไปทำรับประทานได้นะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ติดตาม Miley Homemade นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ